ครับพูดถึงชัยชนะในวันนี้เลยครับก็ดีใจมากนะคะมันเหมือนการปลดล็อกนะคะเพราะว่าแมตช์แรกที่เราแพ้มาเลเซียนะก็ทุกคนก็จิตตกก็เสียใจแล้วมาวันนี้ก็เปิดล็อกโดยการที่ว่าถึงแม้จะไม่มีโจนาธานเข็มดีหรือว่าวิลเลียมนะคะแต่ก็สามารถเล่นเอาชนะสิงคโปร์ได้ 5-0 แล้วก็เป็นการเบรกเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของทีมไทยที่ชนะสิงคโปร์ในการตั้งแต่มีการแข่งขันซีเกมมานะคะแล้วถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้บอกว่าไทยเคยชนะสิงคโปร์60ในปี1976สมัยคิงคัพซึ่งก็นานแล้วนะก็เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งที่ทั้งเมื่อกี้โค้ชแมโน่ก็ทราบนักเตะก็ทราบตองก็ทราบนะก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจสำหรับพวกเรามากในวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้เล่นทั้งสองนะคะแฟนบอลชาวไทยนะคะที่ให้โอกาสและก็ให้กำลังใจนะคะถึงแม้ว่าแมตช์แรกเราจะพ่ายแพ้ไปนะคะแล้วก็น้องๆก็กลับขึ้นมาสู้ได้นะคะเราก็ได้เห็นหลายคนเกิดใหม่ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนพัฒน์นะคะแล้วก็อย่างอีราฟานดอเลาะปังก็มาเล่นแบ็คซ้ายซึ่งตำแหน่งนี้นะคะได้คุยกับคุณเนวินนะคะก่อนมุกวันนี้นะคะว่าคุณเนวินได้บอกมาก่อนเลยบอกว่าแป้งปากนี้เล่นแบ็คซ้ายมาก่อนที่จะเล่นกลางนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่เนวินด้วยที่ได้พูดโทรศัพท์มันขอบคุณคุณระวีด้วยนะคะก็คุณระวีเองก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมว่าจะดีนะนะนะคะก็โทรมาให้กำลังใจนะก็เดี๋ยวแมตช์ที่สำคัญคือกัมพูชาวันที่14แล้วก็สปป.ลาววันที่16ซึ่งเราไม่สามารถประมาทใครได้เลยเนื่องจากว่ากัมพูชาก็อย่างที่เห็นนะคะเก่งมากเล่นเร็วมากลาวเองก็เก่งมากนะคะคือตอนนี้สถานการณ์มันคล้ายงูกินหางนะก็ยังต้องการอีก6แต้มข้างหน้านะคะก็ขอกำลังใจจากแฟนบอลคนไทยด้วยนะคะในแมตช์กัมพูชาก็มีข่าวดีคือโจนาธานก็จะสามารถลงเล่นได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันวิลเลียมก็ว่าหายบาดเจ็บน่าจะกลับมาทันลงเล่นในแมตช์กัมพูชาได้เช่นกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องๆขอบคุณสตาร์โค้ชนะคะที่กลับมาสู้เพราะเราพูดกันในห้องประชุมว่าแมตช์นี้ต้องเล่นแรกเลือดนะคะยังไงก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้แล้วก็เป็น3แต้มที่สมศักดิ์ศรีแล้วก็สง่างามขอบคุณแฟนบอลคนไทยที่ให้โอกาสเชียร์ทีมชาติไทยนะคะฝากทีมชาติไทยไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะ4เกมนะคะก็ยังเป็นเกมที่ทุกคนสนุกสนานเช่นเดิมครับชื่อแป้งก็จะพยายามที่สุดนะคะให้เข้าไปสู่เซมิไฟแนลให้ได้แล้วก็แน่นอนนะคะทุกคนก็คงอยากจะเห็นเราได้เล่นไฟแนล22เล่นได้หรือไม่ได้ก็ทุกเกมเป็นเกมที่ยากแต่ก็เป็นเกมที่เราจะเล่นให้สมศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวสายกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะนี้ไม่ได้ชมนะรักจริงๆนะเดี๋ยวเชิญทาเลียนี่ไปค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอยิ้มชั่วหน่อยก็จะปล่อยเราได้คุณแม่โคตรกดดันครับโคตรกดดันเหมือนกัน